สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดเช้านี้นะคะเซตเปิดในกรอบแคบนะคะหุ้นน้องใหม่ IPO เข้าในตลาดเซต1ตัว NL Development นะคะเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะคะราคาขึ้นมาเหนือจอง 55% เลยเข้าตลาดเซตนะคะไปอัปเดตตลาดกับอาจารย์นิพนธ์กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับมาดูก็หุ้นเราถ้าจะขึ้นก็ต้องดูไปถึงเดือนพฤษภาแล้วนะค่ะนะครับแต่ในระยะนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าจะเซอร์ไพรส์นะฮะถ้าจะเซอร์ไพรส์ของหุ้นขึ้นก็จะต้องเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้เท่านั้นนะฮะเพราะปัจจัยในรายตัวหุ้นก็คือการประกาศผลการดำเนินงานนะเริ่มชัดเจนนะฮะเริ่มประกาศออกมาเกือบครบแล้วนะฮะก็รู้แล้วล่ะว่าพื้นฐานของหุ้นตัวไหนเป็นยังไงนะฮะเพราะนั้นปัจจัยที่จะเอามาเล่นต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัจจัยภาพใหญ่โดยรวมนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะเรื่องของเงินเฟ้ออะไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คุยกันแล้วอะนะฮะคือคาดการแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับกับกระแสเงินของโลกนะฮะก็คราวนี้ก็จะเหลือเรื่องของความถูกความแพงของตลาดการปรับพอร์ตของสถาบันนะฮะในช่วงของต่อจากนี้ไปอีก15วันนะครับว่าจะเขาจะขายนะฮะแล้วก็ขายหุ้นตัวไหนออกไปหรือว่าขายตลาดไหนเพิ่มตลาดไหนตลาดเราไม่มีเพิ่มน้ำหนักเข้ามานะฮะไม่มีเปลี่ยนตัวไม่มีอะไรเลยก็คือไม่ได้ทำอะไรกับตลาดเรานะฮะเพราะฉะนั้นตลาดเราถ้ามันจะลงหรือจะอะไรก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะตามของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของคอมมูนิตี้ในหุ้นตัวเล็กๆเก็งกำไรฮะเรียกว่าเก็งกำไรนะการเล่นหุ้นคอมมูนิตี้เก็งกำไรไม่ต้องดูกำไรของบริษัทนะบางตัวมันคุณจะไปเข้าใจมากคุณรู้ว่ากระบวนการที่จะเล่นต้องทำยังไงนะ STGT ไอ้กำไรไม่ดีทำไมมันขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ราคายางมันขึ้นมันก็ขึ้นนะฮะมันไม่ได้ไปดูกำไรในการเล่นสอพอนะครับกำไรดีทำไมลงอะไรเงี้ยมันราคาน้ำมันมันลงนะตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นต้องระวังนะราคาน้ำมันขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้นะก็ต้องระวังนะครับเพราะมันเล่นตามส่วนเซตก็พยุงกันไว้ฮะต่างชาติก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรนะฮะสิ่งที่เราจะเล่นได้ก็คือพวกฟิวเจอร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องฟิวเจอร์มาดูทีเฟกนะฮะดูคร่าวๆก็คืออยู่ช่วงของการปรับฐานนะฮะการเล่นแบบสั้นมากๆนะครับก็จุดลองก็อยู่ที่ประมาณ836นะฮะลงมา836ก็ลองไปยังเป็นลองอยู่ครับยังไม่ได้เป็นช็อตนะครับขึ้นไปเยอะจะมากก็844ก็แป๊กนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบดีพอนะฮะ844 845ช็อตนะฮะ836ลองนะฮะแล้วหลุดอะไรนะฮะลองแล้วสต็อปลอสก็คืออ่ะ8หลุด834ก็สต็อปลอสนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเห็นลงมา836ก็ลองนะครับยังไม่ได้ช็อตหรือเด้งขึ้นไป844ก็ช็อตช็อตก็ช็อตแบบสั้นๆนะครับมันเป็นไซด์เวย์จริงๆเลยทองคำก็คืออยู่ในช่วงของการไซด์เวย์นะฮะเวลาลงจะลงยากแต่สุดท้ายลงนะฮะสุดท้ายเนี่ยทองจะลงไปนะฮะการลงที่สั้นสุดนะฮะการมองที่สั้นสุดว่าแนวโน้มทองคำเป็นยังไงนะครับก็คือน่าจะลงไปที่1980เป็นแนวรับเลยแนวรับสำคัญต่อทองคำนะฮะส่วนในตรงนี้ก็ให้ดู 2-3 วันนี่แหละนะครับทองคำน่าจะรีบาวด์มาเนี่ยก็คือใกล้ๆแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการเทรดก็คือเรื่องนึงแต่ในเรื่องของทิศทางของทองคำเนี่ยนะครับน่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วลงนะแล้วลงนะครับแล้วลงนะครับการขึ้นมากไม่มากที่สุดก็คือ 2,050 นะฮะแล้วก็ลงดีนะฮะก็ใครที่ของช็อตได้เปรียบนะครับสต็อปลอส203 2054นะฮะหรือใครจะสต็อปลอสเร็วหน่อยก็เพื่อถอยออกไปขึ้นไปช็อตใหม่ถ้ามันผ่าน2034เนี่ยมันจะขึ้นไป2050นะก็กลับไปช็อตอยู่ดีนะที่นะครับต้องกล้าทำนะมันเป็นระบบนะฮะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะลงมากรอบล่างที่พูดถึงถึง980นะโดยประมาณอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นทองคำก็ใครที่เสี่ยงช็อตไปนะครับก็ตามนั้นนะฮะการเสี่ยงช็อตน่าจะเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็มี stop loss นะครับก็จะไปที่คริปโตนะฮะคริปโตภาพค่อนข้างชัดมากนะครับเราพรีเซนต์ผ่านบิตคอยน์นะครับนะว่าการจบไซเคิลของการที่ขึ้นมานะฮะจาก24,000เนี่ยกูจะจบแถว
โซนใกล้ๆนะฮะ66,000-67,000นะฮะ66,000-67,000-68,000นะฮะคือไฮเดิมนะฮะนะก็จากนี้เลยแหละจากนี้ไปเลยนะครับส่วนสั้นมากๆนะครับได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเขาเรียกการขึ้นละจะสปีดเร็วขึ้นนะฮะเขาเรียกเปลี่ยนสปีดของการขึ้นนะครับก็การขึ้นไปจากตรงนี้นะครับก็จะไปเจอที่โซนบนเลย60,000นะครับเราจะมีการปรับฐานนะครับ60,000มีการปรับฐานแต่ยังไม่จบนะครับการปรับฐานที่60,000ก็มีโอกาสปรับฐานได้5,000นะแต่สปีดจะเร็วมากนะฮะขึ้นไปแล้วลงแล้ววิ่งขึ้นเลยเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่ช้าเลยนะครับส่วนระยะสั้นมากๆนะครับก็คือ55,000 นะถ้าคุณเห็นเบรก55,000รอบนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งมันจะไม่ผ่านรอบนี้มันต้องผ่านแรงเลยนะการผ่าน55,000ที่ไฮเดิมเขาจะผ่านไปแล้วไปที่60,000แล้วก็จะย่อนะฮะครับพวกเนี้ยก็จะจบในขึ้น3แล้วพอ70,000แล้วระวังลงแรงนะแล้วแถว66,000-67,000เนี่ยก็จะมีการลงแรงแล้วก็ค่อยประเมินอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เราประเมินบิตคอยน์ไว้โซนแถว17,000ประมาณ60,000 ไปๆอ่ะนะฮะของคนที่มาจากนะฮะ2,500 ของคนที่รันมาหรือคนที่ติดอยู่ทั่วโลกก็หลุดหมดเลยแต่ตัวที่จะขึ้นได้ดีก็เป็นอีทีเรียมนะฮะอีทีเรียมดูที่2,500ประมาณนั้นนะฮะหรือถ้าเป็นตัวอื่นก็สิ่งที่แนะนำมาก็คือกลยุทธ์นะฮะแต่เป้าหมายมันจะออกมาเรื่อยๆมันจะบอกมาถึงเวลามันจะบอกเราเองนะครับมันไม่เกี่ยวกับฟิโบนัชชีหรอกมันไม่เกี่ยวกับข่าวสารอะไรทั้งหมดมันเกี่ยวที่ว่ามันจะขึ้นนะครับมันจะสังเกตว่าการขึ้นตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้40,000จะมาเนี่ย50,000เนี่ยฮะแต่คุณรู้จัก40,000ตัวนี้วิ่งมารอบนี้เร็วไหมฮะสปีดมาเร็วเขาเรียกสปีดเร็วขึ้นสปีดจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วสปีดตรงนี้ถ้าจะไป60,000เนี่ยจะเร็วนะจะเร็วกว่าตรงที่ขึ้นตรงนี้อีกคือจะชันและเร็วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือต่อไปนะครับใครชอบนะฮะใครชอบอีทูเรียมนะฮะก็จะประมาณ3,500นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็การขึ้นของอีทูเรียมรอบนี้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าบิตคอยน์นะครับก็มีอีกหลายตัวอีทูเรียมที่เป็นอีทูเรียมคิวเลอร์นะฮะหรือว่าเป็นอีทูเรียมเลเยอร์ทูอะไรเนี่ยก็จะขึ้นได้ดีกว่าบิตคอยน์หมดเลยความแตกต่างก็คือว่าตอนขายนะครับตอนขายไอตัวที่ขึ้นเร็วกว่าก็จะเวลาขายถ้าเราตัดสินใจช้านะฮะถูกครอบงำด้วยความโลภนะฮะมันก็จะเสียหายได้นะฮะมันได้นะฮะได้ง่ายเห็นว่าเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยเป้าไปที่ไฮเดิมแล้วนะแต่อีทีเรียมยังไม่ไปนะยังไปแค่อยู่ข้างล่างอยู่นะเพราะฉะนั้นในภาพยาวๆอ่ะนะฮะมันตัวบิตคอยน์มันก็จะแข็งแกร่งกว่าแต่ถ้าไปการเก็งกำไรเนี่ยนะครับอีกไกลเลยนะ5,000เนี่ยนะฮะอีกไกลเลยก็เปรียบเทียบให้ฟังไม่ถือว่าคนที่ติดไฮดอยอยู่ของในตัว2ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกันนะเพราะตัวนี้เวลาลงมันจะลงเยอะนะครับแต่เวลาขึ้นเนี่ยจะสปีดไฮอาจจะวิ่งขึ้นไปก็ได้นะฮะก็จะมีตราสารอะไรอีกนะครับก็จะมีพวกน้ำมันก็ขึ้นอยู่นะครับก็โยงมาที่บ้านเราแล้วกันนะฮะบ้านเราถ้าประกาศของการงานหมดแล้วก็หุ้นที่จะเล่นได้แล้วก็พอที่จะเข้าไปได้ก็คือพวกคอมมอดิตี้นะครับคอมมอดิตี้นะครับยางน้ำมันปิโตรเคมีอะไรพวกนี้นะครับไปกันสักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าเซ็ตจะขึ้นหุ้นจะขึ้นได้ดีๆก็ต้องไปดูตัว G เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเลยในตั้งแต่เดือนตุลา G คือการลงทุนภาครัฐเนี่ยเท่าความหมายแล้วเรามาดูซิหุ้นไอ้รับเหมาต่างๆฮะมันเริ่มมีความขมเลยไหมฮะมันจะเริ่มไหมฮะเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้หุ้นรับเหมาเนี่ยมันจะเริ่มเพราะว่ามันมีเงินอยู่600,000,000ออกไหมฮะที่จะต้องออกมาทำในการลงทุนพวกเนี่ยนะฮะการลงทุนภาครัฐอาจจะเป็นอย่างอื่นเลยก็ได้แต่สมมติผู้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราก็เห็นว่ามันเริ่มที่จะดูเป็นสเต็กนะครับสเต็กรอบนี้ก็จะขึ้นได้ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปดูแลกระทรวงคมนาคมแล้วนะฮะก็อาจจะขึ้นได้เห็นไหมเราเห็นภาพเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยไอ้หุ้นไอ้ตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะฮะมันไม่ใช่แบบทำไอ้เงินเฟ้อ
ที่มันต่ำลงมาก็เพราะรัฐเนี่ยแหละครับไม่ฉีดตัวจีเข้าไปนะฮะเขาแก้ให้ตรงจุดนะครับนะครับมีเงินอยู่แล้วนะครับแต่ยังใส่ไปในระบบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวการที่ GDP ของเราจะเป็น 1.8 ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกครับตัวอื่นมันดีหมดฮะแล้วมันมีตัวของการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันเป็นตัวฉุดนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ไม่ได้ดีงั้นตลาดหุ้นมันก็จะไม่ได้ยังไม่มีอะไรที่ลงแรงถ้าลงแรงก็เป็นเรื่องของเซนติเมนต์นะฮะเซนติเมนต์ก็ความหมายเซนติเมนต์คือความกลัวในอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักมันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับก็ประมาณนี้ตลาดหุ้นคุณจะไปลุ้นเซ็ตหุ้นตัวไหนนะไม่ไปไหนหรอกได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะทุกสินทรัพย์ค่ะกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน KIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราอัปเดตสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะภาพรวมของแต่ละกลยุทธ์สินทรัพย์ค่ะโอกาสยังอยู่ที่คริปโตเคอเรนซีนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะอย่าลืมค่ะเราจะมาเรียนรวมศาสตร์นะคะวิธีการหาหุ้นด้วย Technical Fundamental และจิตวิทยาการลงทุนนะคะกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์ในช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ